นายไปทุบไปเจอคนไทยแล้วคนไทยบอกว่าร้านนี้เป็นร้านสตาร์บัคแห่งแรกของโลกเปิดที่นี่รู้สึกคิวยาวเหลือเกินคนขับคิวยาวเลย